แล้วก็คนอยู่คนละโลกกันเลยอะโลกมวยกับโลกบันเทิงเนี่ยคนละโลกกันเลยแต่อยากรู้เสียโบ๊ทอย่างหนึ่งว่าคาแรคเตอร์หรือแบบอย่างเสียเนี่ยที่พร้อมมันตลอดหยุดเพื่อพาวฟ้าเพราะอะไรทำไมถึงหยุดคบกันได้จริงๆจังๆประมาณเดือน2เดือนก็บอกกันเลยว่าจะแต่งงานทำไมมันเร็วเหลือเกินนะผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานนะพี่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเรื่องไม่เคยคิดครับผมคิดว่าชีวิตผมอาจจะไม่แต่งงานแล้วเพราะเหมือนกับเราก็เป็นคนแบบนี้เจอเรื่อยเปื่อยแต่ถึงเวลาปั๊บพอเจอปุ๊บผมพูดกับเขาเลยว่าตั้งสองเดือนแรกว่าจะแต่งงานกับเขาก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเธอไหว้พระที่ไหนคุณนี่ไหว้ที่ไหนดวงมันคือมันดวงมันสมพงกันจริงเหรอครับแล้วที่เรามีติดหลังหลายๆคนเราไปเคลียร์พี่ตัดทิ้งหมดเลยเคลียร์เลยครับแต่เขาก็ดีที่หนูบอกปั๊บเขาก็ไปเคลียร์เลยแล้วเขาก็แสดงให้หนูเห็นว่าเขาเคลียร์แล้วเขาแสดงยังไงลูกหนูเห็นว่าเขาเคลียร์แล้วเขาก็ส่งแชทมาด้วยว่าที่คุยกับผู้หญิงว่าส่งแชทพร้อมกับสลิปว่าเคลียร์หมดแล้วไม่ต้องบอกไอ้เดี๋ยวสลิปมันคืออะไรหมายความว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเขาไม่เชื่อไงเพราะเขาเลี้ยงดูผู้หญิงก็คือหมายถึงว่าที่ผ่านมาแฟนที่เขาเคยส่งเงินให้แต่ละเดือนน่ะครับคุณไปเคลียร์แล้วคุณไปคัตออฟได้ไงก็คือส่งปุ๊บแล้วก็ส่งสลิปไปให้ว่าจบแล้วนะก็คืองวดสุดท้ายไม่ต่อสัญญาละผ่อนหมดแล้วผ่อนร้านไหนฮะไปถึงแล้วก่อนอันนี้คือเรื่องจริง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 มันคือเรื่องจริงยังไงวะคือหมายถึงว่าสมมติวันเนี้ยครับพี่จะมีเมียแล้วต้องจบแล้วครับนี่คืองวดสุดท้ายที่จะให้น้องๆครับแตะเอียใช่ครับแตะเอียแตะเอียกี่คนของผมไม่กี่คนหรอกพี่คนเดียวครับสองคนประมาณนี้จำไม่ได้แต่ว่ากี่คนลูกเธอแต่ว่าตอนนั้นคือประมาณว่าผมจะคุยกับทุกคนก่อนว่าสัญญาคือ3เดือนถ้าผมครบไม่ถึง3เดือนผมจ่ายที่เหลือให้หมดพี่ผมถามความรู้หน่อยเลทแพงหรือพี่เฮ้ยเดี๋ยวจะถามทำไมตอนนู้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหลักแสนเลยเหรอเตรียมดูทุกอย่างหลักแสนเลยเหรอไม่มีแล้วหลักแสนก็เคลียร์หมดแต่พอถึงตาหนูไม่มีเคยเลี้ยงดูเลยนะหนูไม่เคยได้อะไรเขาเลยมาม่ายังไม่ได้เลย3เดือนคุณก็เคลียร์จบด้วยการจ่ายเงิน3เดือน3เดือนจบครับก่อนที่จะมาคบกับเขาครับเมื่อสัญญาตกลงกันว่าจะแต่งงานกับปุ๊กด่านแม่เขาน่ะพี่ว่าไม่ง่ายใช่แม่เขาเนี่ยบ้านคุณลูกชายกี่คนคนเดียวครับคนเดียวแล้วก็ลูกชายคุณจะลูกคนจีนน่ะคนเดียวครับแล้วคุณไม่กล้าที่จะพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านเลยไม่เคยครับมันเป็นคนจีนเขาถือเนาะไม่เคยครับไม่เคยคนจีนเคยพาผู้หญิงคนไหนไปเจอไม่เคยเลยหรอไม่เคยครับอ๋อคนจีนถืออ่ะพี่แต่หนูตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อนะว่าไม่เคยพาผู้หญิงคือเขาคุยกับหนูอยู่แบบไม่กี่วันน่ะเขาก็บอกเดี๋ยวจะพาไปเลยเออมันผิดวิสัยแล้วใช่ค่ะเราถึงสังเกตว่าลูกคนจีนที่รวยๆมักจะมาซื้อคอนโดอยู่ต่างหากเพราะว่าถ้าสมมติมีอากงอาม่าอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้เลยจริงไหมเขาบอกว่าเอาละคุณตัดสินใจพาผู้หญิงเนี่ยไปเจอแม่นั่นคือสิ่งที่ลำบากที่สุดใช่ครับยังไงฮะเพราะว่าผมกลัวว่าแม่ผมจะไม่รับประเด็นคือแม่ผมนะครับเป็นคนห่วงลูกชายมากห่วงลูกชายแบบห่วงแบบคือผู้หญิงคนไหนมาก็ไม่ชอบทุกคนอ่ะเรารู้สึกเขาเป็นคนอย่างนี้ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าพาไปปุ๊บกลัวเขาจะแบบไม่เปิดรับอะไรเงี้ยแรกๆก็ไม่เปิดรับก็เป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงไปเจอแม่เขาแรกๆเป็นไงลูกแต่จริงๆแม่เป็นคนเฟรนลี่นะคะเขาก็คุยกับหนูปกตินะหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยครับแต่ว่าอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ายังแบบดูเชิงอยู่แต่ในระหว่างนั้นคือแม่ให้คนไปเช็คประวัติเสร็จหมดแล้วจริงไหมใช่ครับใช่ครับเขาบอกแม่คุณเนี่ยถึงว่าผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่จะเข้าปุ๊บต้องเช็คประวัติเช็คเลยไปที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนผมก็มั่วซั่วไงพี่เขาเลยคุยบอกว่าจะพาใครไปลูกสะพายที่บ้านคุณดูไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เชื่อสายตาลูกมากกว่าครับลูกมองขาดเขาไปเช็คประวัติมาแล้วเขาว่าไงเขาก็ยังเฉยๆครับแต่สุดท้ายผมก็เลยใช้วิธีการก็คือพาเขาไปเจอบ่อยๆเลยกินข้าวทุกที่กินข้าวทุกที่กินข้าวทุกที่จนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาเอ็นดูไปเองก็กลายเหมือนกับเป็นลูกสาวอีกคนนึงเพราะไปฟังคนอื่นไม่เท่ากับเห็นด้วยตาใช่ใช่ใช่ครับได้สัมผัสเองครับใช้เวลานานไหมของคุณแม่จะแบบยอมรับลูกชายคนนี้ปีเหมือนกันนะเหมือนปีแรกๆก็ยังไม่ค่อยไปเจอบ่อยเท่าไหร่เพราะเขาก็กลัวนู่นกลัวนี่กลัวแบบไปหมดเลยวันทายผมยังไม่กล้าไปกินข้าวเขาเลยต้องกินข้าวกับแม่กินข้าวกับแม่กลัวแม่งอนตั้งแต่คบมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่4นะคะ3ปีแรกวันวาเลนไทน์ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันปีนี้พรุ่งนี้จะได้อยู่ด้วยกันใช่พรุ่งนี้อยู่ด้วยกันหรือพรุ่งนี้ต้องไปอยู่กับแม่น้ำตาจะไหลไม่ต้องยอมนะไม่ยอมนะไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วกินข้าวกับแม่ครับผมน่ารักดีเดียวอ่ะน่ารักดีเนาะปรากฏว่าจนในที่สุดแล้วแต่งงานกันมาเนี่ยคุณรู้4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจไม่เจ้าชู้แล้วมันคือจบแล้วจริงๆค่ะไม่มีเลยครับ
มันเพิ่งเริ่มต้นเรื่องแล้วเฮ้ยเขาเพิ่งแต่งงานกันใจเย็นๆเสียว่ามันไม่มีระแคะระคายเลยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี